ยินเสียงคลื่นไหมคะหลายๆครั้งหลายๆคราวค่ะบางครั้งบางทีชีวิตของคนเรามันก็เป็นแบบนี้นะคะมีปัญหาเข้ามามากมายทำให้เราเกิดความทุกข์พอใจไม่พอใจใจเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากมายเราไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเสียงลมเสียงคลื่นนี่แหละค่ะชาติขอการในชีวิตอยู่แม้ในขณะนี้ลมจะแรงจะมีเสียงคลื่นสักแค่ไหนและก็อยากที่จะทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะความเพอร์เฟกต์บนโลกใบนี้มันไม่มีจริงหรอกค่ะเราเพียงแค่ใช้ชีวิตของเราให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างลดหากเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเราก็เวลาที่เราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้เติบโตค่ะแต่มีเพื่อนๆหลายๆคนรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะเจอปัญหาในตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะถามคุณยังไม่พร้อมถามพูดผ่านไปแล้วมันไม่เจอไฟไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้ไม่เห็นทางออกที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นลองหยุดสักนิดนะคะอยู่กับตัวเองเอาตัวเองออกมาจากปัญหาแล้วหาความสงบอยู่กับธรรมชาติที่คุณรู้สึกว่ามันผ่อนคลายหากใครชอบทะเลค่ะจะไปได้เด็ดขาดหากใครชอบน้ำตกก็ไปน้ำตกค่ะหรือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งเงินค่ารถก็ยังไปไม่ได้หรอกแล้วเราก็ลองไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านดูสิคะลองนั่งใต้ต้นไม้รับพลังงานจากธรรมชาติของลมเท้าให้พื้นเราได้สัมผัสกับหญ้าหรือพื้นดินตราบใดที่เรายังอยู่บนแผ่นดินพลังงานของเราจะส่งถึงพลังของพระแม่ธรณีหากใครไม่รู้ว่าชีวิตของคุณจะไปในทางที่ใดแล้วก็ลองจุดทูบ16ดอกแล้วอธิษฐานจิตถึงพระแม่ธรณีนะคะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านอะไรกำลังเจอกับปัญหาอะไรถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆเราสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆไม่รู้จะหันหน้าไปที่ใครลองขอพลังของพระแม่ธรณีดูค่ะอธิษฐานขอในสิ่งที่คุณต้องการขอให้คุณพบเจอกับความสำเร็จขอให้คุณพบเจอกับทางออกของปัญหาจำเป็นระยะเวลาชัดเจนขอให้ท่านช่วยเราและอะไรกันที่เราจะตอบแทนท่านได้นั่นคือการที่เราเป็นคนดีค่ะอุทิศบุญความดีที่เราทำมาทั้งหมดให้กับท่านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพความนอบน้อมที่เรามีต่อพระแม่ธรณีกราบใดที่เราอยู่ในบทแผ่นดินนี้ที่นั้นจะมีพลังแสงธรรมชาติพลังของแผ่นดินจะเปิดรูปที่ตัวคุณพูดไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะธรรมชาติใบนี้มีพลังมากมายให้เราได้โอบรัดมีพลังมากมายที่จะส่งเสริมให้กำลังของเรานั้นเข้มแข็งหากคุณรู้จักจูนพลังงานของตัวเองและจูนพลังงานของธรรมชาติเข้าด้วยกันแล้วก็คุณจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสุขคนที่ประสบความสำเร็จของหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ค่ะกดหัวใจหรือคอมเมนต์ความรู้สึกที่คุณจะได้รับกับพลังงานธรรมชาติแค่นั้นได้ทำหมดนะคะหากทำแล้วมีประสบความสำเร็จไรลงมาแบบมันดีเป็นนะคะลองแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักแบบมันจะทำให้ดีอย่างเขาเป็นกำลังใจในการมีชีวิตค่ะและนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตไม่คิดเองไปนั่นต่อใจค่ะ